เมื่อราคะโทสะโมหะมาย้อมจิตใจได้จิตใจนี้ที่เปรียบเหมือนว่าน้ำที่ใสสะอาดไม่มีสีก็กลายเป็นมีสีเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรเป็นต้นคือกิเลสต่างๆแต่เมื่อปฏิบัติฟอกจิตของตนมาโดยลำดับแม้ในสายปฏิบัติที่ได้แสดงมาคือมีความหลีกเล่นเป็นที่มายินดีเป็นอารามตามประกอบความสงบของใจในภายในทำความเพ่งพินิจไม่ออกไปข้างนอกคือให้อยู่ในภายในเพ่งพินิจอยู่ในอารมณ์ของสมถกรรมฐานและประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาที่เห็นแจ้งคือน้อมจิตที่สงบนี่แหละมากำหนดพิจารณาตั้งตนแต่อายตนะภายในภายนอกขันธ์ 5ว่าเป็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนร่างกายนี้เป็นของไม่งดงามเต็มไปด้วยของปฏิกูลประกอบไปด้วยโทษโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายตรวจดูจิตหากอกุศลวิตกอันใดอันหนึ่งผุดขึ้นมาก็ไม่รับเอาไว้สงบไปเสียก็เป็นการปฏิบัติฟอกจิตให้บริสุทธิ์สะอาดจากอารมณ์กิเลสโดยลำดับเมื่อเป็นดังนี้ก็กำหนดดูให้รู้จักจิตอันนี้เองที่บริสุทธิ์คือเป็นจิตที่สำรอกราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงไปได้โดยลำดับน้อยหรือมากน้อยก็แปลว่าบริสุทธิ์น้อยมากก็บริสุทธิ์มากเป็นตัววิราคะคือเป็นตัวความสำรอกน้อยหรือมากดูให้รู้จักตัววิราคะคือตัวความสำรอกนี้ที่จิตเองก็เป็นวิราคสัญญาต่อจากนั้นก็นิโรธะสัญญากำหนดหมายความดับก็ดับกิเลสดับทุกข์นี่แหละเพราะเมื่อสำรอกออกได้เท่าใดก็ดับได้เท่านั้นดับกิเลสได้เท่านั้นดับทุกข์ได้เท่านั้นดูให้รู้จักตัวนี้รอดคือตัวความดับดับกิเลสและดับทุกข์ในจิตนี้เองจะน้อยก็ตามก็ให้รู้จักว่าเมื่อปฏิบัติก็จะต้องได้ความดับกิเลสได้ดับทุกข์น้อยหรือมากให้รู้จักเอาไว้และก็ปฏิบัติต่อไปคอยระวังจิตไม่ให้ยินดีในโลกทั้งหมดและปฏิบัติต่อไปคอยระวังจิตมิให้พอใจยินดีในสังขารทั้งหมดสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดและรวมเข้ามาก็กำหนดลมให้ใจเข้าออกซึ่ง
มื่อปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยสัญญาเหล่านี้ก็จนได้ข้อกายข้อเวทนาข้อจิตข้อธรรมไปโดยลำดับจิตก็จะพบกับความสำรอกและความดับยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นการประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาที่เห็นแจ้งหรือรู้แจ้งเห็นจริงแต่ว่าการปฏิบัตินั้นจะไปมุ่งว่าจะต้องละกิเลสได้จะต้องสำเร็จเมื่อนั้นเมื่อนี้นั้นไม่ได้ผู้ปฏิบัติก็มีหน้าที่ปฏิบัติไปน้อยหรือมากก็ตามก็ย่อมจะได้ไปโดยลำดับและขั้นตอนของการปฏิบัติก็จะเลื่อนขึ้นไปเองไม่ต้องไปใช้ตัณหาอยากได้แต่ใช้ตัณหาอยากได้อย่างถึงแล้วย่อมจะไม่ได้เพราะนั่นเป็นตัณหาซึ่งคอยขัดขวางเพราะฉะนั้นจึงถึงข้อสุดท้ายที่ตรัสสอนให้พอกพูนเรือนว่างอันหมายความว่าให้ผู้ปฏิบัตินั้นพอกพูนคือกระทำอยู่บ่อยหาโอกาสที่จะหลีกเล่นเข้าไปสู่เรือนว่างคือที่ว่างแล้วก็ทำกายวาจาใจนี้ให้ว่างทำจิตนี้ให้ว่างว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสว่างจากกองทุกข์ไปโดยลำดับผลของการปฏิบัติก็ได้เองได้มาโดยลำดับต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของบุคคลเป็นต้นเหตุหรือต้นทางของความดีความชั่วทุกอย่างของสุขทุกข์ทั้งปวงตลอดถึงของมรรคผลนิพพานและของความสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงแต่จิตใจนี้ที่ยังไม่ได้อบรมย่อมดิ้นรน
แกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากเหมือนดังที่ทุกๆคนย่อมได้ประสบอยู่ซึ่งจิตใจของตนเองอันมีลักษณะดังกล่าวพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงลักษณะของจิตใจที่ยังไม่ได้รับอบรมไว้ดังกล่าวนั้นแต่ก็ได้ทรงแสดงต่อไปอีกว่าบุคคลผู้ทรงปัญญาย่อมปฏิบัติกระทำจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างในช่างสอนดัดลูกสอนและได้ทรงแสดงต่อไปอีกว่าจิตย่อมดิ้นรนแม้ว่าผู้ปฏิบัติจะยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานคือสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ยังเป็นเหมือนอย่างปลาที่จับยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำวางไว้บนบกปลานั้นก็ย่อมดิ้นรนเพื่อที่จะลงไปสู่น้ำจิตก็เป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะยกจิตขึ้นจากอารมณ์อันเป็นบ่วงของมารซึ่งเป็นที่อยู่ของจิตอันยังไม่ได้รับอบรมขึ้นสู่กรรมฐานดังกล่าวเพื่อละบ่วงของมารนั้นก็ย่อมดิ้นรนเช่นนั้นแต่ก็ได้ตรัสแล้วว่าผู้ทรงปัญญาย่อมทำจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างลูกศรดัดลูกเหมือนอย่างช่างศรดัดลูกศรเพราะแม้ว่าจิตขณะที่ยกขึ้นสู่กรรมฐานยังดิ้นรนอยู่แต่เมื่อมีความเพียรมีความรู้ตัวมีสติที่รักที่ระลึกได้อยู่และคอยกำจัดความยินดีความยินร้าย
ากมีธรรมะเหล่านี้ค้ำจุนอยู่ในที่สุดก็จะทำจิตให้สงบได้เหมือนอย่างปลาที่จับยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนบกแม้ทีแรกปลาจะดิ้นแต่เมื่อเหนื่อยแรงเข้าก็จะหยุดดิ้นไปโดยลำดับจนถึงนิ่งสงบจิตก็เป็นเช่นนั้นการที่ยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานนั้นก็เพื่อละบ่วงของมันอันบ่วงของมันนั้นก็ได้แก่อารมณ์และกิเลสซึ่งตั้งอยู่บนอารมณ์ที่ปรากฏก็เป็นกองกิเลสที่เรียกว่านิวรณ์อันเป็นกิเลสที่กลุ่มกลัดอยู่ในจิตหรือที่เรียกว่าทำจิตให้กลัดกลุ่มจิตที่กลัดกลุ่มต่างๆก็เพราะมีนิวรณ์นี้เองอันแปลว่าเป็นเครื่องห้ามเครื่องกั้นคือกั้นจิตไว้ห้ามจิตไว้มิให้สงบและปิดทางของปัญญาทำให้เป็นภูมิใจบอดคือมีใจที่ไม่รู้ตามเป็นจริงเป็นใจที่หลงถือเอาผิดต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์และกิเลสเหล่านี้จึงเรียกว่าบ่วงของมารคือมารเวียงบ่วงอันได้แก่อารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสเข้ามาสู่จิตและมารก็เข้าสู่จิตทรงจิตเอาไว้คือซึมซาบอยู่ในจิตพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าบ่วงของมารนั้นได้แก่อารมณ์คือเรื่องต่างๆที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมนะคือใจจิตที่มิได้อบรมยอมรับบ่วงของมารเข้ามาคล้องเอาไว้คือรับเข้ามาเป็นสัญญาต์ผูกจิตไว้ประกอบจิตไว้และมารเข้ามากับบ่วงที่เวียงเข้ามาคล้องใจไว้นั้นจึงปรากฏ
ป็นตัวกิเลสกองราคะหรือโลภะบ้างกองโทสะบ้างกองโมหะคือความหลงบ้างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัณหาความดิ้นรนทะยานไปต่างๆอันมีลักษณะดังกล่าวมาข้างต้นว่าจิตที่ไม่ได้รับการอบรมย่อมดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายความดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายนั้นก็ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในอารมณ์ตามที่ใครที่ปรารถนาจึงเรียกว่ากามตัณหาบ้างภวตัณหาบ้างอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทะยานไปก็เป็นกามตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ทะยานไปก็เป็นภวตัณหาและเมื่อประสบความขัดข้องก็ดิ้นรนทะยานไปเพื่อไม่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ในสิ่งที่ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเป็นตลอดจนถึงในบุคคลและสิ่งที่ขัดขวางต่อการที่จะได้ต่อการที่จะเป็นทั้งปวงก็เป็นความดิ้นรนทะยานไปเพื่อทำลายล้างนั่นเองก็เป็นวิภวตัณหาเหล่านี้คือมารซึ่งเข้ามากับบ่วงของมารอันได้แก่บรรดาอารมณ์ทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงเป็นจิตที่ดิ้นรนแกว่งกระสับกระส่ายรักษายากห้ามยากแต่เมื่อผู้ทรงปัญญามาปฏิบัติทำจิตให้ตรงก็คือให้สงบและให้ดำเนินไปตรงทางด้วยการปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยตรงก็เพื่อจะละบ่วงของมารพร้อมทั้งมารดังที่กล่าวนั้นโดยที่จิตซึ่งปฏิบัติในกรรมฐานดังกล่าวย่อมได้สมาธิได้ปัญญาตลอดจนถึงได้ศีลเป็นพื้นฐานได้สมาธิก็เพื่ออบรมปัญญาเพราะเมื่อได้สมาธินั้นก็จะสงบจากอารมณ์ซึ่งเป็นบ่วงของมารพรามพร้อมทั้งตัวมารคือบรรดากิเลสตัณหาดังกล่าวซึ่งเรียกว่านิวรณ์บ้างเรียกว่าเป็นเครื่องทำจิตให้กลุ้มกลัดปล้นจิตบ้างและเมื่อจิตสงบได้ดังนี้
ก็จะเป็นจิตที่ผุดผ่องเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาคือความเป็นกลางไม่กระสับกระส่ายลำเอียงไปด้วยความชอบความชังความหลงทั้งหลายจึงเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานเมื่อ น้อมจิตนี้ไปเพื่อจะรู้ในเรื่องอะไรก็จะรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงสามารถทำจิตให้ตรงได้ที่เปรียบเหมือนอย่างช่างสอนดัดลูกสอนดังกล่าวแล้วสามารถที่จะทำจิตให้สงบไม่ดิ้นรนเหมือนปลาที่ยกขึ้นมาวางบนบกใหม่ๆที่ดิ้นรนไปเพื่อจะลงน้ำและจิตที่ดิ้นรนไปนั้นก็ดิ้นรนไปเพื่อจะลงไปสู่น้ำคือบ่วงมารนั่นเองนั่นเมื่อจิตมีความสงบมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจึงเป็นจิตที่ชื่อว่าได้รับอบรมย่อมไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไม่รักษายากไม่ห้ามยากคือรักษาง่ายห้ามง่ายการปฏิบัติในสติปัฏฐานมาตั้งแต่ขั้นกายานุปัสสนาก็เป็นการปฏิบัติเพื่อละบ่วงของมันทำให้จิตสงบขึ้นผ่องใสขึ้นและเมื่อมาปฏิบัติต่อไปในเวทนานุปัสสนากำหนดรู้เวทนาที่บังเกิดขึ้นทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดหรือที่เรียกว่าภายในภายนอกตลอดจนถึงกำหนดเห็นเกิดเห็นดับของเวทนาเวทนาก็ไม่ปรุงจิตเพราะว่าบ่วงของมันที่เรียกว่าอารมณ์นั้นก็แยกออกได้ว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนกายคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตลอดเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านั้นซึ่งมารโยนเข้ามาจากภายนอกเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจครั้นเมื่อจิตรับอารมณ์ก็ย่อมเกิดเวทนาขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเป็นสุขเวทนาก็เป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภะทุกขเวทนาก็เป็นที่ตั้งของโทสะ
อทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่เป็นกลางๆ ก็เป็นที่ตั้งของโมหะเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้เองซึ่งนับเนื่องอยู่ในขันธ์5นี่แหละจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นหัวต่อของกิเลสดังที่ตรัสไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความดิ้นรนทะยานก็ประกอบไปด้วยนันทิความพอใจหรือราคะโทสะโมหะเหล่านี้นั่นเองฉะนั้นเมื่อมาทำเวทนานุปัสสนา